สิ่งที่มักทำให้คุณจิตตกไม่รู้ตัววันนี้หมอเฟิร์นเอาความรู้ดีๆมาฝากคุณในเรื่องของใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าทำไมฉันเศร้าอยู่บ่อยๆรู้สึกแย่โดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะว่ามันมีคำถามมาเยอะมากเลยหลังจากที่ลงคลิปในตอนๆเนาะเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนี่ยคนมีปัญหาเยอะมากวันนี้เลยก็ไปลิสต์คำถามมาที่แบบว่าเราจะช่วยเขายังไงบ้างให้เขาก้าวผ่านสภาวะอารมณ์แบบเนี้ยหมอเฟิร์นมีเคล็ดลับอะไรบ้างมีคำถามจากแฟนๆมาเนาะว่ารักษาใจยังไงทำไมหมอเฟิร์นดูเป็นคนแบบอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยดูมีความสุขเวลาทำคลิปหน้าตาก็ยิ้มแย้มแล้วก็หน้าเด็กลงทุกวันเลยเพราะว่าดูแล้วหมอเฟิร์นเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าก็เลยมีคำถามมาแบบนี้ว่าทำยังไงดีเราจะรักษาใจยังไงให้เรามีความสุขตลอดเวลาแบบหมอเฟิร์นเนี่ยทำยังไงวัดก็คือหมอเฟิร์นให้คีย์ตั้งแต่ข้อแรกเลยนะข้อแรกที่คุณต้องรักษาเลยก็คือใจของคุณนั่นแหละไม่ใช่ใจของหมอเฟิร์นนะใจของคุณนั่นแหละใจมันสำคัญยังไงจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยถ้ามันปล่อยว่างมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำคุณจะไปคิดลบโดยอัตโนมัติเพราะสมองของมนุษย์เราตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วมันต้องป้องกันตัวมันต้องคอยคิดว่าสัตว์อะไรจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ดังนั้นใจของคุณให้คุณเข้าไปดูแลก่อนแล้วหมอเฟิร์นก็ทำสูตรมาให้แล้วก็คือใจก็คืออารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ของคุณเนี่ยเท่ากับอนาคตง่ายมากอารมณ์เท่ากับอนาคตเพราะอะไรอารมณ์ในตอนนี้ถ้าคุณหน้าตาบึ้งตึงแล้วคุณไปทำงานนะใครเขาจะอยากคุยกับคุณใครเขาจะอยากมามีปฏิสัมพันธ์มาพูดคุยกับคุณดังนั้นถ้าคุณยิ้มแย้มแจ่มใสไปทักทายใครใครเขาก็ต้องอยากมาคุยกับคนที่หน้าตายิ้มแย้มมันเป็นพลังงานบางอย่างที่บางทีคุณอาจจะไม่เห็นนะแต่มันมีวิทยาศาสตร์รองรับแล้วในเรื่องของอารมณ์แล้วไวเบชั่นหรือที่เรียกว่าพลังงานรอบตัวของเราซึ่งหมอเฟิร์นก็เอามาแฮกให้คุณง่ายๆในภาพนี้เลยถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยว่าอารมณ์ของคุณมันครีเอทอนาคตมันไปสร้างอนาคตใหม่แฮกไปเลยให้คุณอยู่ในอารมณ์ที่มีความรู้สึกขอบคุณหรืออารมณ์รักตลอดก็คือถ้าใครนะที่บ้านใบไผ่บอกอันยองหมอเฟิร์นอันยองมาแล้วก็แชร์ได้เลยนะถ้าใครที่มีหมามีแมวอยู่บ้านคุณได้โบนัสแล้วนะอันนี้เป็นคำสอนจากอับราฮัมฮิกเนาะก็คือคนที่แบบเก่งในเรื่องแรงดึงกดแห่งจิตวิญญาณมากเป็นคนที่ระดับโลกเนี่ยเขานับถือและเชื่อถือเขาบอกว่าถ้าคุณมีหมามีแมวให้คุณไปเล่นกับเขาดูสิให้คุณไปกอดเขาดูสิแล้วอารมณ์ของคุณเวลาเล่นกับเขาอ่ะมันเป็นพลังงานดีมันเป็นไวเบชั่นดีใช่ไหมคุณรักเขาอ่ะเนี่ยมันก็คือการแฮกให้คุณไปอยู่ในสภาวะนั้นง่ายที่สุดแล้วนะอันนี้หมอเฟิร์นทำประจำเพราะมีหมาอยู่บ้านแล้วน่ารักมากดังนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าใจมันฝ่อมันไม่มีแรงมันหมดพลังไม่รู้จะไปต่อยังไงถ้าคุณมีหมาแมวถ้าใครไม่มีก็ตุ๊กตาอะไรก็ได้คุณลองไปกอดดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะมันจับต้องไม่ได้แล้วรู้ได้ไงว่าเราคุณอย่าดูถูกนะคุณเคยดูหนังเศร้าไหมคุณเคยฟังเพลงเศร้าไหมคุณรู้สึกยังไงคุณเคยร้องไห้ตามเขาไหมเห็นไหมขนาดแค่ในจอนะพลังงานมันส่งมาถึงเราได้แล้วไอ้นับภาษาอะไรกับไอ้คนตรงหน้าเนี่ยถ้ามันรู้สึกแย่หรือว่าอารมณ์ไม่ดีคุณจะสัมผัสไม่ได้หรออ่ะทิ้งคำถามไว้แค่นี้ดังนั้นพลังงานของคุณเนี่ยสำคัญก็คืออารมณ์ถ้าคุณอารมณ์ดีคุณก็จะครีเอทสร้างอนาคตที่มันตรงใจกับคุณที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณอารมณ์แย่เมื่อไหร่ไม่ต้องพูดถึงพังหมดเลยข้อต่อไปข้อที่2ดีกว่าเนาะข้อ2ก็คือมีคนบอกว่าหมอเฟิร์นเคยท้อไหมคะแล้วถ้าท้อเนี่ยจัดการกับความรู้สึกท้อนี้ยังไงคือบางคนก็มูฟออนไม่ได้เนาะเราก็ทำเต็มที่ทุกอย่างแล้วแต่ทำไมผลลัพธ์เรามันยังไม่มีทำไมเรายังแบบไม่รู้จะทำยังไงดีอะบางทีก็ตอบไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่รู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวใจมันท้อจังเลยทำยังไงดีที่จะก้าวข้ามผ่านแบบนี้ไปได้พูดเลยบอกตามตรงกับคุณเลยนะมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่เคยรู้สึกท้อใครไม่เคยพิมพ์ไม่เคยใครเคยพิมพ์เคยอะมันแบบไม่มีใช่ไหมใครๆก็เคยผ่านความรู้สึกนี้มาก่อนแล้วประเด็นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าคุณน่ะจัด
การกับความรู้สึกยังไงวันนี้หมอเฟิร์นก็เลยเอาสูตรมาง่ายๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หมอเฟิร์นเรียนรู้มาตลอดชีวิตเลยว่าความรู้สึกมันต้องจัดการยังไงแล้วเวลาที่เราไปเห็นใครที่มีความสุขหรือที่เขาประสบความสำเร็จที่ดูชีวิตดีอ่ะเขาทำยังไงหรอเขาไม่มีอารมณ์แบบนี้บ้างหรอทำไมเขาดูชีวิตดีจังมันก็เลยมาเป็นสูตรง่ายๆแบบนี้อันนี้เป็นสูตรจากใครสักคนเนี่ยแหละจำไม่ได้ละเขาบอกว่า e บวก r เท่ากับ o สูตรจำง่ายมากเลย e ก็คืออ่ะไปแผ่วเคยค่ะเห็นไหมใครก็เคยอ่ะดังนั้นก็เลยอยากให้คุณรู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใครก็เคยใครก็ท้อเราไม่ใช่คนแปลกเลยนะเราเป็นคนเหมือนกันเรามีความรู้สึกท้อก็ท้อได้อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่ามาเข้าถึงสูตรดีกว่า e บวก r เท่ากับ o ก็คือ event บวก response เท่ากับ outcomeคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่ต้องตกใจแปลให้ฟังง่ายนิดเดียวอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์นึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ดีหรือแย่อะไรก็ตามนะเมื่อไหร่ที่คุณเจอแล้วคุณตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นยังไงมันก็คือผลลัพธ์ที่จะเกิดยกตัวอย่างง่ายๆเลยรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าใครที่ขับรถเป็นจะรู้ดีว่ามัน นับ1 2 3แล้วก็เริ่มใหม่ก็คือถ้าเกิดว่ามีรถตัดหน้าบางคนแบบขึ้นละด่าตามเลยนะอ่ะสรุปแล้วใครล่ะที่ทุกต่อใครล่ะที่หงุดหงิดต่อก็คุณหรือเปล่าไอ้มอไซค์นั้นมันก็ไปแล้วไงดังนั้นเอาคำมันก็คือความโกรธความโมโหของคุณนั่นเองแล้วมันก็ครีเอทอย่างเงี้ยซ้ำๆไปทั้งที่เหตุการณ์โดนตัดหน้ามันจบไปแล้วนะคนที่ไปต่อก็คือคุณนะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นแบบนั้นอย่างหมอเฟิร์นเลยยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครที่เข้าใจเรื่องแบบเนี้ยเวลาที่มีรถตัดหรืออะไรเขารู้ละว่าคนที่เขาต้องรับผิดชอบคนแรกก็คือตัวเองไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ไอ้มอไซค์ที่ตัดหน้าคุณไม่ใช่ใครที่ไหนใกล้ตัวไม่ใช่คนนั่งข้างๆคุณแต่คือตัวคุณเองที่พูดถึงอารมณ์ไปข้างต้นข้อแรกเนาะก็คือถ้าเขาตัดมาเราก็แบบขอบคุณที่เรายังไม่ชนเขาแล้วก็ขอบคุณที่เขาไม่ได้มาชนเราอย่างน้อยมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วแล้วก็บางทีเขาจะรีบหรือเปล่าลูกคลอดหรือเปล่าหรือมีใครป่วยหรือเปล่าเขาต้องรีบไปหรือเปล่านี่มันจบแล้วนะโดยที่เราคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเลยเพราะคนที่เราต้องดูแลคนแรกคือใครคือเราเองคือความสุขของเราเองคือใจของเราเองถูกไหมดังนั้นแค่นี้เลยสูตรง่ายๆ e บวก r เท่ากับ o คุณตอบสนองแบบไหนคุณก็จะได้ผลลัพธ์ของชีวิตอย่างนั้นได้รับความรู้สึกแบบนั้นต่อมาซึ่งสุดท้ายแล้วใครล่ะที่เป็นคนเลือกก็คุณถูกไหมคุณเป็นคนเลือกหมดเลยคุณเลือกได้นะเลือกได้ทุกอย่างเลยหลายคนอาจจะบอกว่าฉันเลือกไม่ได้อะก็มันเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันโดนแบบเนี้ยมันคิดแบบเนี้ยมันเลือกไม่ได้อ่ะไม่ใช่นะ คุณอย่าบอกว่าคุณเลือกไม่ได้นะต้องบอกตรงนี้เลยว่าทุกคนเลือกได้เพราะอะไรเพราะอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะหาเหตุผลอะไรสารพัดมาก็ตามมันเป็นข้ออ้างหรือเหตุผลที่สมองเนี่ยพยายามขัดขวางไม่ให้คุณทำในสิ่งที่มันไม่อยากทำคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่มันเจออะไรใหม่ๆหรือเวลาที่มันต้องทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่รูทีนที่ไม่ใช่งานประจำเนี่ยมันจะต่อต้านก่อนเลยแล้วมันก็จะหาเหตุผลมาสารพัดยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ใครก็รู้ใช่ไหมว่าทำออนไลน์แล้วมันรวยมันได้เงินมันทำให้ชีวิตของคุณพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือสมัยก่อนก็คือออกไปทำธุรกิจเพื่อที่จะร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นหลายคนรู้แต่มีกี่คนที่ทำน้อยคนเพราะอะไรเพราะคุณโดนสมองหลอกตั้งแต่แรกแล้วไงมันหาเหตุผลมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าไปทำเดี๋ยวมันเจ๊งทำงานประจำเนี่ยมั่นคงแต่หมอเฟิร์นไม่ได้บอกให้คุณออกจากงานประจำมาทำนะถ้าคุณเพียงแค่เลือกตัดสินใจว่าฉันไม่เอาแล้วถ้างานประจำมันทำให้คุณไม่มีความสุขทำให้คุณทุกการไม่ใช่แค่งานประจำทุกเหตุการณ์อะถ้าสิ่งนั้นมันทำให้คุณรู้สึกแย่คุณเลือกก่อนเลยเลือกว่าฉันไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้ฉันจะเอาชีวิตใหม่แค่นี้พอคุณเลือกได้คุณก็มันก็จะเป็นแอคชั่นไปแล้วไงมันเหมือนเป็นโมชั่นถ้าคุณมันเหมือนถ้าคุณเลือกแล้วมันก็จะเกิดเหมือนเราผลักรถอ่ะมันก็จะเริ่มไหลแล้วคุณก็ต้องไปคิดต่อวางแผนแล้วว่าถ้าฉันจะออกจากงานนี้ไปทำธุรกิจไปทำออนไลน์คุณต้องเตรียมตัวยังไงหรือคุณอาจจะทำคู่กันเลยก็ได้ทำงานประจำแล้วก็ทำธุรกิจของคุณคู่กันไม่มีใครว่าเลยเนี่ยคุณเลือกได้นะมันไม่มีอะไรที่คุณเลือกไม่ได้มันต้องเลือกมันต้องตัดสินใจตั้งแต่ที่คุณแล้ว
ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกการมีความสุขก็เช่นกันคุณเลือกหรือไม่เลือกแค่นั้นเองใบเผยบอกจริงมากเราเลือกได้ทั้งหมด your life your create yeah มีคนเข้าใจดีใจมากเลยวันนี้เราไม่ต้องมาคุยเรื่องสุขภาพให้เครียดวันนี้เรามาคุยเรื่องใจเรื่องความรู้สึกกันเถอะเพราะว่าเรื่องนี้คนก็ติดกับดักเยอะแล้วมันทำใหสมองของเขาเนี่ยหลั่งสารสื่อประสาทที่มันผิดปกติเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะสาเหตุหลักๆมักเกิดจากการที่เขาเอาภาพในอดีตที่ทำให้เขารู้สึกแย่มาฉายซ้ำๆๆๆอย่างเงี้ยจากสมองที่มันต้องผลิตสารแห่งความสุขบ้างความเครียดบ้างนิดหน่อยมันดันทุกซ้ำๆเงี้ยคุณคิดว่ามันจะไม่ผิดปกติหรอมันก็ต้องผิดอยู่แล้วแล้วทำให้เราเนี่ยรู้สึกเศร้าซ้ำๆหลุดออกมาไม่ได้สักทีเนี่ยดังนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะอะไรหมอเฟิร์นถึงรู้เพราะตัวเองก็เคยแต่ก่อนตอนที่เราเรียนอยู่เราเรียนหนักมากเราเรียน7วันเราต้องสอบทุกวันเรียนไม่พอต้องไปฝึกงานอีกแล้วไปฝึกงานกลับมาเราก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มเพราะเราไปเจอคนไข้เราตอบไม่ได้ว่าคนไข้จะมาด้วยอาการอะไรดังนั้นหน้าที่ของคนเป็นหมอคือมันต้องพร้อมอยู่แล้วอะว่าจะต้องทำยังไงเผื่อถ้าเขามาด้วยโรคนี้เราต้องวางแผนการรักษายังไงนี่มันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอแต่เราจะจัดการยังไงตอนนั้นหมอเฟิร์นก็เกือบนะเกือบจะเป็นซึมเศร้าเหมือนกันเพราะเราเครียดเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบอยู่บ้านไงเราชอบอยู่กับครอบครัวเราไม่ได้อยากเอาตัวเองไปอะไรเครียดๆไปเรียนหนักขนาดนั้นนะพอเราก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคถ้าเรียนจบทนอีกนิดเดียว แค่นั้นก็จบแล้วเราก็จะไม่เอาตัวเองไปตรงนั้นอีกแค่นี้เองอ่ะเราก็เลยเข้าใจดีว่าคุณทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะเรามีวิธียังไงต่อไปข้อไหนเนี่ยสรุปแล้วกันที่รู้สึกท้อเนาะใครมีคำถามก็พิมพ์มาได้เลยนะคุณจะท้อคุณท้อได้ท้อไปเลยแล้วเริ่มใหม่ให้เร็วที่สุดเหมือนกับการท้อมันก็เหมือนกับการที่คุณล้มอะทำยังไงก็ได้ให้คุณลุกขึ้นมาใหม่ถ้าคุณล้มแล้วคุณไม่ลุกมันจะไปต่อได้ยังไงดังนั้นคุณลุกให้เร็วที่สุดแล้ว move on ไม่ว่าอดีตคุณจะเคยเจออะไรมาทุกอย่างมันคืออดีตแม้ว่าใครจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเจออยู่แต่คุณรู้อะไรไหมว่ามันผ่านไป1วิเรื่องนั้นมันก็เป็นอดีตแล้วนะดังนั้นเริ่มใหม่ให้เร็วที่สุดแล้วก็ใช้อารมณ์เท่ากับอนาคตเนี่ย create สิ่งใหม่ให้เร็วที่สุดมีแค่นี้แหละที่จะบอกแล้วคุณรอดูได้เลยนะว่าผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนถ้าคุณรู้เรื่องนี้มาข้อต่อไปข้อ3เรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันมันคือเรื่องรูทีนกิจวัตรประจำวันของคุณเหมือนกันอะไรที่คุณทำเหมือนเดิมซ้ำๆเนี่ยคุณต้องถ้ามันทำให้ชีวิตตอนนี้ที่คุณยังไม่พอใจหรือทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นซึมเศร้ารู้สึกไม่มีความสุขคุณต้องกลับไปสำรวจกิจวัตรประจำวันของคุณแล้วนะว่าคุณทำอะไรซ้ำๆหรือคุณมีอารมณ์อะไรที่มันเป็นสภาวะแบบเศร้ารู้สึกผิดอย่างในเนี้ยรู้สึกผิดโกรธเกลียดอิจฉาอะไรหรือเปล่าคุณอยู่ในอารมณ์นั้นทั้งวันหรือเปล่ามันถึงยังทำให้ตอนเนี้ยคุณยังไม่แฮปปี้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่ดีนี่คือคีย์เลยนะกิจวัตรประจำวันเพราะมีคนถามหมอเฟิร์นว่าหมอเฟิร์นทำอะไรบ้างอะประจำวันอะทำไมถึง create content ใหม่ได้ทุกวันเลยแล้วก็อารมณ์ดีตลอดเลยอยากรู้จังเลยว่าหมอเฟิร์นเนี่ยทุกวันเนี่ยทำอะไรบ้างก็เลยจะมาบอกว่าข้อคีย์สำคัญของข้อนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณอย่าลืมนะว่าคุณเนี่ยสำคัญที่สุดคุณต้องเติมพลังให้ตัวเองก่อนนะไม่ใช่เติมพลังให้ใครนะคนที่คุณต้องให้ก่อนคนแรกก็คือตัวเองถ้าคุณไม่มีความสุขคุณจะเอาความสุขที่ไหนไปให้คนอื่นถ้าคุณไม่มีความรู้แบบหมอเฟิร์นเนี่ยไม่มีความรู้แล้วหมอเฟิร์นจะเอาที่ไหนไปให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่คุณไม่มีคุณจะให้ใครได้ไงดังนั้นสิ่งแรกเลยก็คือเติมให้ตัวเองก่อนแล้วเติมยังไงล่ะอ่ะยกตัวอย่างหมอเฟิร์นตื่นมาทำอะไรดูเหมือนเป็นธรรมะธรรมโมนะตื่นมานั่งสมาธิเสร็จขอบคุณอะไรก็ได้ง่ายๆใครที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมีค่าเลยให้ใช้วิธีนี้ลองขอบคุณตัวเองง่ายๆ10อย่างก็ได้อะอย่างเช่นขอบคุณที่ฉันมีปากไว้พูดได้สื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจกันขอบคุณฉันมีตาได้มองเห็นอะไรสวยงามได้มองเห็นนั่นนี่ทำให้ฉันได้
ทำงานเพราะว่าฉันมีอวัยวะครบเนี่ยเยอะแล้วนะแค่ขอบคุณอวัยวะ32นี่ก็คือพูดไม่รู้จบแล้ววันนี้ขอบคุณสิ่งของที่เห็นก็ขอบคุณโทรศัพท์ที่ทำให้ได้มาไลฟ์คุยกับแฟนๆสื่อสารกับผู้คนเนี่ยเยอะแล้วดังนั้นถึงในหมอเฟิร์นขอบคุณเสร็จก็ดื่มน้ำเพราะการดื่มน้ำมันคือการมันเหมือนคุณนอนไป8ชั่วโมงอะร่างกายไม่ได้น้ำเลยนะการดื่มน้ำก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตระบบของร่างกายให้แบบเฟชตื่นมาแล้วก็พร้อมเริ่มวันใหม่แล้วทำให้กระตุ้นระบบการทำงานทั้งหมดของร่างกายเลยเวลาเราดื่มน้ำเข้าไปไหลเวียนในร่างกายเนี่ยพูดแล้วก็ขอดื่มนิดนึงดื่มน้ำเสร็จแล้วทำอะไรอีกพอลุกจากเตียงเราก็ไปเลยไปออกกำลังกายสัก 10-15 นาทีไปเดินเล่นกับหมาเดินบ้างวิ่งบ้างสลับกันไปกระโดดแทมโพลีนบ้างอันนี้เราก็ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วพอกำลังกายเสร็จเราก็มากินข้าวนี่เห็นไหมว่าตั้งแต่ตื่นมาหมอเฟิร์นยังไม่ได้ไปดูอะไรกับโซเชียลหรือโทรศัพท์เลยนะมันคีย์มันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณลองดูสิลองให้ตัวเองตั้งแต่ที่ตื่นมาลองทำอะไรเพื่อตัวเองโดยที่ไม่จับโทรศัพท์ท้าเลยว่าชีวิตคุณไม่มีทางเหมือนเดิมแน่นอนเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้อะไรมาควบคุมคุณนะเวลาดูโทรศัพท์เราไม่รู้ไงว่ามันจะมีแจ้งเตือนอะไรไม่รู้ว่ามันจะมีคอมเมนต์อะไรไม่รู้ว่าใครจะต้องอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนแรกที่ควบคุมตัวเองให้คนแรกที่เติมเต็มตัวคุณก็คือคุณไม่อยากให้เป็นใครที่มากำหนดอนาคตของคุณว่าคุณต้องแฮปปี้หรือคุณต้องมีความสุขอยากให้เป็นคุณคนแรกดังนั้นข้อนี้ก็คือให้คุณเติมตัวเองให้เต็มก่อนเพราะถ้าคุณไม่เต็มคุณก็ไม่มีทางที่จะไปแบ่งปันใครได้แน่นอนเพราะถ้าหมอเวิร์นไม่อ่านหนังสือไม่หาความรู้เพิ่มจะเอาที่ไหนมาสอนคุณไม่มีแน่นอนดังนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขแล้วถ้าคุณยังไม่มีคุณก็ไม่สามารถให้ใครได้เหมือนกันดังนั้นคุณคนที่ต้องแคร์คนแรกก็คือตัวคุณบอกเลยว่าคุณเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วมีตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณอยากเห็นภาพนะว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ฉันเศร้าบ่อยๆอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะถ้าหมอเฟิร์นถือไอ้กล่องเนี่ยสมมติว่าไอ้เนี่ยมันปัญหามากเลยเป็นปัญหาไอ้เนี่ยมันดูเบาใช่ไหมถือ1ชั่วโมงถือ5นาทีมันก็ถือได้นะไม่ได้เป็นไรนะมันเบาแต่ถ้าถือ1ชั่วโมงเมื่อยมั้ยเมื่อยนะถ้าให้ถือ1วันก็เมื่อยนะอ่ะอันเนี้ยก็เหมือนปัญหาถ้าคุณเก็บมาถืออย่างเงี้ยแล้วมันวันนึงคนเรามันบางทีมันไม่ได้มี1ปัญหามีหลายๆปัญหาเลยแล้วคิดดูว่าคุณจะเมื่อยไหมข้างในคุณมันจะไหวไหมแบกขนาดเนี้ยดังนั้นวิธีการง่ายๆก็คือให้คุณปล่อยค่ะปล่อยวางแค่นี้เองจริงๆทุกอย่างมันเรียบง่ายมากเลยนะแค่ปล่อยวางแต่หลายคนหลงลืมเรื่องนี้ไปเรามัวแต่ยึดแล้วก็แบกโดยที่เราไม่ปล่อยเลยอะแล้วมันจะมีพลังจากข้างในได้ยังไงคุณจะแฮปปี้ได้ยังไงมีแค่เนี้ยคุณปล่อยไปเลยแล้วคุณเริ่มวันนี้วันใหม่สร้างใหม่สร้างอนาคตใหม่แค่นั้นเองอ้าวผลิตโปรตีนเห็นกล่องใช่กล่องนี้เป็นโปรตีนที่หมอเฟิร์นทานอยู่แล้วก็ให้ประโยชน์มากเลยใครอยากสนใจอยากกินเหมือนกันก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์ขอดูจากทีมงานได้เลยหรือว่าไปติดต่อทางแบรนด์เองได้เลยก็คือดีมากทายอินให้นิดนึงเนาะดังนั้นที่สำคัญที่สุดเลยที่จะเป็นคีย์ทั้งหมด3ข้อเลยนะสิ่งที่มันทำให้คุณจิตตกมากที่สุดเพราะคุณหลงลืมตัวเองไปนั่นเองคุณลืมตัวเองลืมเติมพลังให้ตัวเองตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มวันใหม่แค่ตัวเองอ่ะแค่คุณขอบคุณตัวเองแค่นี้เปลี่ยนหมดแล้วพูดเลยว่าเปลี่ยนคอนเฟิร์มแค่บางทีเราทำงานหนักเราลืมไปไงว่าตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเราเคยมาถามไหมว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยเราเคยให้รางวัลเขาบ้างไหมบางทีเราดูแลคนอื่นเยอะแล้วเราลืมดูแลตัวเองหรือเปล่าข้อนี้มันจะเป็นคีย์ที่ถ้าคุณมีความสุขคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วคุณก็จะหน้าเด็กลงเด็กลงเหมือนหมอเฟิร์นเนี่ยแหละถ้าคุณรักษาใจของคุณได้ตลอดทั้งวันแบบนี้คุณจะหน้าเด็กลงคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นใครก็อยากพูดกับคุณใครก็ชอบคุณรักคุณแค่นี้จริงๆอดีตผ่านไปแล้วผ่านไปปล่อยวางจบขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงวันนี้แล้วก็ไม่เคยพูดนานขนาดนี้เลยพอพูดเรื่องนี้ใครที่ชอบให้หมอเฟิร์นมาสอนเรื่องนี้บ่อยๆก็
พิมพ์ว่าสนใจก็ได้แล้วถ้ามีคนชอบเยอะก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยมาบอกบ่อยๆเพื่อที่คุณจะได้มีความสุขและหน้าเด็กลงสวัสดีค่ะ